30นาทีต่อไปนี้ True Insider Weekend จะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคนดังที่มีเรื่องเด็ดประเด็นร้อนมากมายจนคุณต้องหยุดกิจกรรมทุกอย่างและฟังครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ True Insider Weekend นะครับทอล์คสบายๆกับแขกรับเชิญสุดพิเศษที่นี่ทุกวันเสาร์อาทิตย์ครับและสำหรับแขกรับเชิญของเราในวันนี้คุณแอนจี้คุณจะต้องแบบตาโตทำไมคะตายังไม่โตพอโตกว่านี้นี่เพราะว่าเขาเป็นหนุ่มนะทั้งหล่อทั้งรวยแล้วก็ดังด้วยอ๋อแค่หล่อแล้วรวยแล้วไงคะแล้วไงล่ะคะก็แฟนคุณยังหล่อแล้วก็รวยแล้วคุณยังไงแต่ไม่แซ่บอ่ะก็มันแหมพูดเองนะว่าแฟนเองไม่แซ่บนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าที่สำคัญนะแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับเขามีประสบการณ์ชีวิตมากมายที่จะมาแบ่งปันกันที่นี่และเชื่อเหลือเกินนะครับว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมหลายๆท่านด้วยนะครับเพราะว่าเขาผ่านมาเยอะครับทั้งเรื่องที่ไม่ดีรวมไปถึงเรื่องที่ดีผ่านการบวชเรียนมาแล้วหลายปีทีเดียวนะฮะรวมถึงปัจจุบันนี้นะฮะเขาก็กำลังเป็นคนใหม่แล้วก็ให้ความสนใจแล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องพระเครื่องมากมายเลยทีเดียวนะค่ะฟังแล้วนะคะดูน่าสนใจมากเลยนะคะเบรกหน้านะคะเราจะมาพูดคุยกับผู้ชายเนื้อหอมคนนี้ค่ะครับอดใจรอสักครู่ค่ะเปิดใจแบงค์พงศกรมหาเป่าระยะบวชหนีรักหรือรักที่จะบวชอกหักรักคูดแล้วไปบวชไปบวชนานไหมคะ29เดือนครับ30เดือนตอนนั้นเนี่ยเหมือนพยายามจะลืมอะไรบางอย่างป่ะมันเป็นเรื่องของผมห้ามคนอื่นเข้ามายุ่งแต่หมายความว่าผมจะต้องจัดการเองว่าผมจะอยู่นานแค่ไหนหรืออยากอยู่เพื่ออะไรเมื่อความคิดเปลี่ยนชีวิตก็เปลี่ยนเปลี่ยนเยอะครับแล้วทำไมถึงได้สึกอะคะคิดว่าตัวเองเจอปัญหาได้แล้วสึกออกมาแล้วจะมีปัญหาอะไรรออยู่เหรอฮะช่วงหน้าห้ามพลาดสู่ช่วงที่2นะครับกับรายการ True Insider Weekend ครับและแขกรับเชิญของเราในวันนี้ก็คือคุณแตงพงศกรมหาปรยานั่นเองนะครับพิธีกรจากรายการ Celebrity Wanted ที่จัดคู่กับพี่ก้องปิยะนะครับสวัสดีครับคุณแตงครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นครั้งที่2ครั้งที่2นะครับที่ให้เกียรติกับรายการ True Insider Weekend ของเราครั้งแรกนี่มากับพี่ก้องครับผมอาจจะยังไม่ได้เจาะลึกหรือว่าพูดคุยกันทุกเหลี่ยมทุกมุมนะฮะบ้านใกล้กันมากเลยครับใช่อยู่ตรงนี้เองใช่ๆอยู่ใกล้เองวันนี้อยากจะให้คุณแตงแบบมาช่วยแชร์เรื่องราวประสบการณ์ชีวิตสักหน่อยนะครับในเรื่องของความเป็นมาช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าเข้าวงการมายังไงเอาตั้งแต่ตอนนู้นเลยแล้วก็ถึงจุดเปลี่ยนของชีวิตจนถึงไปบวชอะไรอย่างเงี้ยเอากระชับใช่ไหมครับค้ำข้ามได้กลัวมันจะไม่กระชับเลยสิเพราะมันยังไงคือเรื่องราวมันเยอะมากคืออย่างผมเนี่ยถือว่าเป็นคนที่จะเรียกว่าคนในวงการเต็มตัวก็ไม่ถูกครับเพราะว่าเข้าออกๆแล้วก็มีความตั้งใจว่าจะทำงานเป็นงานอดิเรกก็คือต้องเรียนเป็นหลักทำงานประจำเป็นหลักอย่างเงี้ยทีนี้พอเราไม่ใช่คนที่แบบว่าทำงานประจำในวงการแล้วเราก็เลยไม่รู้ว่าเราเข้ามาจริงๆในเมื่อไหร่ครับผมเรียกว่าผลงานเรื่องแรกนี่คือเป็นน้ำใจไหมครับว่าเข้าวงการกลิ้งไว้ก่อนกลิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้เป็นละครนะตอนนั้นก็นานยังคะสักประมาณ10ปีได้แล้วมั้งครับอายุประมาณ20ต้นๆครับผมคือเรียนจบกลับมาแล้วก็มีคนมาเจอปุ๊บก็เลยให้เข้าไปทดลองเล่นดูครับปรากฏว่าได้เลยครับผมได้เลยครับไปแคสติ้งเนี่ยนะฮะครับผมแล้วหลังจากนั้นก็ได้ข่าวว่าเป็นแฟนกับนางเอกคนนึง ที่แซ่บเวอร์ แล้วก็รู้สึกว่าจะมีฉายาว่าขวานผ่าซากด้วยอันนี้ผมไม่รู้ครับไม่มันเป็นยังไงความรักครั้งนั้นมันเกิดขึ้นแล้วมันจบลงยังไงฮะนี่เขาพิงหลังเลยเนี่ยกอดอกเลยอ่ะกอดอกเลยเนี่ยเป็นคำถามที่ตรงประเด็นมากมันเริ่มขึ้นยังไงแล้วจบยังไงตอบยากนะครับคือครับเริ่มกันนี่คือผมยอมรับตรงๆว่าก็เป็นคนชอบผู้หญิงที่สวยหุ่นดีคือเป็นเบสิกของผู้ชายทั่วไปอยู่แล้วครับทีนี้มีโอกาสเราได้เข้าวงการเราได้รู้จักกับคนที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นดาราหรืออะไรเงี้ยครับครับแล้วก็ชอบตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วทีนี้พอมีโอกาสได้รู้จักกันก็เลยทำความรู้จักก็ได้มาคบกันก็ปกติครับคือน่ารักจริงนะครับผมเคยเห็นเขาตามสื่อต่างๆเขาสวยนะเขาเป็นคนดีครับเป็นคนที่อัธยาศัยดีแล้วก็ตัวจริงของเขานะครับกับคนรู้จักคนรอบข้างเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะเอนเตอร์เทนครับผมทีนี้เรื่องการทำงานเขาเป็นคนค่อนข้างจริงจังครับแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับว่า
จริงใจอ่ะบางทีเวลาพูดตรงๆใช่คือคนพูดกับเขาแรงๆได้แต่ว่าคือเขาบางทีเขาก็พูดแรงๆมาก็ไม่คิดว่าคนอื่นจะโกรธอะไรเงี้ยครับผมแต่คบกันนานไหมคะคบกันนานไหมประมาณ2ปีครับ2ปีก็โอเคนะจัดว่านานอยู่นะก็สแตนดาร์ดแล้วนี่เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เราเนี่ยหันไปบวชปะเกี่ยวไหมหันไปบวชไหมคือพอความสัมพันธ์สิ้นสุดลงครับผมจะเป็นที่คนพูดกันมากกว่าแล้วก็เข้าใจกันไปตามข่าวที่เห็นเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องของไทม์ไลน์ช่วงเวลาที่มันพอดีกันมากกว่าครับเพราะว่าตอนที่คบกันก็เหมือนเราก็มีคุยกันว่าวางแผนว่าจะพัฒนากันไปเป็นขั้นๆใช่ไหมครับผมคิดว่าเราโตแล้วแล้วก็ทำงานแล้วเรียนจบแล้วแล้วก็เหมือนกับว่าพ้นจากการดูแลของพ่อแม่คือไม่เป็นภาระแล้วครับก็ถึงเวลาที่ต้องตอบแทนพระคุณครับก็คือเราก็ควรต้องบวชให้คุณพ่อคุณแม่ตามหลักศาสนาพุทธนะครับผู้ชายต้องบวชอยู่แล้วใช่ไหมคะตามหลักแล้วที่เขานิยมกันก็คือบวชก่อนแต่งครับแล้วก็จะแต่งเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้แหละแต่ทีนี้มีเวลาแล้วก็เลยรีบไปบวชก่อนดีกว่าก็เลยไปหาเลิกเอาไว้ว่าจะบวชให้พ่อแม่ทีนี้ก่อนที่จะไปบวชไม่นานครับเลิกเนี่ยขอไว้นานแล้วครับ 4-5 เดือนแล้วผ่านช่วงเวลา 4-5 เดือนมันก็มีอะไรเกิดขึ้นเยอะมันก็มีปัญหาเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นครับก็เลยเหมือนกับจังหวะมันพอดีกันครับผมก็เลยดูเหมือนกับว่าอกหักรักคูดแล้วไปบวชแต่จริงๆไม่ใช่ประมาณสัก10วันนะครับก่อนบวชก็เพิ่งมีเรื่องราวเกิดขึ้นใช่ไหมคะเป็นอะไรปัญหาของชีวิตคู่ปกติครับก็คือมีเบื่อกันบ้างนิสัยส่วนตัวชีวิตประจำวันไม่ตรงกันบ้างแล้วก็เริ่มจากเรื่องเล็กๆที่แบบว่าเราไม่เคยได้ทำความเข้าใจกันจนกระทั่งถึงเวลาปุ๊บผมเข้าไปบวชปุ๊บเนี่ยก็เลยพักเหมือนกับเฟดกันไปเลยครับผมโอเคเรื่องเล็กๆนี่จริงๆบางทีมันมองข้ามไม่ได้เหมือนกันนะครับผมเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดครับเพราะว่าทุกเรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นจากเรื่องเล็กๆน้อยๆผสมจริงครับเป็นเหตุของกันและกันครับนั่นจริงไปบวชนานไหมคะนานครับ29เดือนครับ30เดือนก็2ปีกว่าครับเกือบ3ปีเกือบ3ปีไปบวชกันบวชอยู่วัดยานวาเองครับวัดยานวาแต่ว่าจะไปจำวัดอยู่วัดถ้ำสาริกาบ้างไปจำวัดที่วัดบ้านยางน้อยที่อุบลบ้างอะไรเงี้ยคือการบวชเราไม่จำเป็นจะต้องอยู่ที่เดียวตลอดครับยกเว้นแต่ช่วงเข้าพรรษาเราก็อยู่ในวัดที่นี่แล้วก็ออกไปศึกษาอะไรอย่างได้ภาวนาตัวไว้เลยเหรอฮะว่าจะบวชเป็นระยะเวลาเท่านี้หรือว่าพอบวชแล้วก็มันสนุกดีมันมีความสุขก็เลยต่อเนื่องไปเรื่อยๆหรือว่าตอนนั้นเนี่ยเหมือนพยายามจะลืมอะไรบางอย่างหรือเปล่าคือคนจะมองไปอย่างนั้นก็เพราะอย่างที่อธิบายครับใช่ใช่เป็นช่วงที่ว่ามีข่าวมาปุ๊บว่าผมแยกทางกับแฟนเก่าของผมแล้วก็เข้าไปบวชพอดีแล้วไม่ศึกทีนี้ผมมองว่าการเข้าไปบวชเนี่ยมันเป็นเรื่องของผมแล้วก็เป็นเรื่องที่ผมตั้งใจจะทำให้กับคุณพ่อคุณแม่คำว่าเป็นเรื่องของผมนี่ไม่ใช่ว่าห้ามคนอื่นเข้ามายุ่งแต่หมายความว่าผมจะต้องจัดการเองว่าผมจะอยู่นานแค่ไหนหรืออยากอยู่เพื่ออะไรตอนแรกผมไปบวชก็เพื่อจะศึกออกมาแล้วก็มาแต่งงานหรือว่าทำงานตั้งตัวอะไรเงี้ยครับแต่ทีนี้พอเราไม่มีเป้าหมายเรามีเวลาที่จะศึกษาเราได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆมันก็เลยมีเวลาก็เลยเพลินนะครับเราเปลี่ยนไหมคะเรารู้สึกว่าเราไปบวชครั้งนี้เนี่ยเราเปลี่ยนตัวเองหรือเปล่าคะเปลี่ยนเยอะครับเปลี่ยนเยอะในเรื่องของข้างในคือตัวผมเนี่ยภาพลักษณ์ภายนอกอาจจะเหมือนเดิมคือจะเป็นคนที่ชอบแต่งตัวหรือว่าชอบยังติดรูปร่างหรือว่าติดเรื่องของการใช้ของที่มีความสวยงามมีราคาอะไรอย่างนี้ครับแต่ข้างในเราเนี่ยเรารู้ว่าเราเป็นคนใจเย็นนั้นเรารู้ว่าเราเป็นคนที่เข้าใจคนอื่นมากขึ้นครับซึ่งการทำความเข้าใจกับคนอื่นเนี่ยมันได้มาจากตรงนี้เต็มๆเลยครับจากการที่เข้าไปอยู่ในวัดครับแฟนเก่าไปเยี่ยมไหมคะมีครับมาด้วยครับผมยากไหมคะยากคือเข้าใจว่าเรารู้สึกว่าต้องห้ามรู้สึกด้วยใช่ไหมคะยากตั้งแต่ยากตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่นะครับบางทีเนี่ยการที่นั่งอยู่เฉยๆได้คุณพ่อคุณแม่มาไหว้เรานี่ก็รู้สึกแปลกจะแย่แล้วครับก็การไปบวชอยู่ในนั้นได้อะไรหลายอย่างแล้วก็เราจะรู้จักด้วยว่าใครที่เป็นรักเราจริงเป็นเพื่อนเราจริงเขาก็จะมาครับมาดูเป็นช่วงหนึ่งของชีวิตที่มีประโยชน์มากในการดำเนินชีวิตในปัจจุบันอันนี้เรามาพูดถึงในแง่ของความเป็นคารวาสบ้างนะครับอย่างที่ตอนที่สึกมาแล้วเนี่ยสิ่งแรกที่ทำตอนนั้นคืออะไรนะ
ศึกออกมาแล้วเหรอครับสิ่งแรกที่ทำเลยมื้อแรกเลยครับคุณแม่พาไปทานเชฟแมนทานอาหารจีนครับผมเพราะว่าอยู่ในวัดแล้วก็ไม่ถึงกับไม่มีอะไรจะฉันมีญาติโยมเอาของดีๆมาถวายเหมือนกันครับแต่ว่าพอออกมาปุ๊บเนี่ยมันเหมือนเราได้ขอใช้คำว่ากินกินเต็มที่ฮะครับไม่ต้องก็มันสบายใจครับสบายใจไม่ใช่พอออกมาแล้วสบายใจนะแต่สบายใจในสิ่งที่เราได้เข้าไปทำและผ่านมันมาแล้วแล้ววันนี้คือเรารู้แล้วว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ทำดีหรือไม่ดีเราไม่หลอกตัวเองกินเราก็กินเยอะแต่เรารู้ว่าเนี่ยมันไม่ดีนะเราก็ต้องรู้จักห้ามตัวเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วทำไมถึงได้สึกอะคะทำไมคิดว่าเออเราพร้อมที่จะสึกแล้วคิดว่าตัวเองเจอปัญหาได้แล้วคือไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรที่มันแย่ๆเกิดขึ้นอีกเนี่ยเราเชื่อว่าเราเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วใช่ไหมคะมีทางออกที่ถูกต้องแล้วครับเดี๋ยวนะตอนนั้นแปลว่าคือสึกออกมาแล้วจะมีปัญหาอะไรรออยู่เหรอฮะปัญหาที่เจอก่อนเข้าไปแล้วอ๋อคือตอนนั้นคือเข้าไปพร้อมกับคำถามเยอะแยะมากมายถูกต้องครับใช่ไหมครับคือคิดว่าชีวิตเนี่ยมันเกิดมาไม่มีความสุขทำไมต้องแข่งขันต้องอย่างนู้นอย่างนี้พอเข้าไปปุ๊บออกมาเนี่ยเข้าใจเลยครับมีสิ่งดีๆที่เข้ามาในชีวิตหลังบวชยังคะสิ่งดีๆหมายถึงเพศตรงข้ามหรือเปล่าแหมอ้อมไปนู่นอะไรหมายถึงอะไรพูดได้มีครับมีถ้าเกิดตอบตรงๆก็มีแฟนมีเยอะด้วยแฟนเยอะแฟนมีคนเดียวแต่ที่ผ่านมามีคนเข้ามาอ๋อแต่ก่อนเราไปวิ่งตามนะที่เข้ามาเราก็ขัดๆไว้บ้างแล้วก็เดี๋ยวนี้มีคนเข้ามาดีๆเยอะแยะเลยแต่เราก็รู้ว่าไม่ใช่ว่าเราจะทำตัวแบบว่าเป็นคนที่แบบว่ามีรถทุกคันใช้รถทุกคันไม่ใช่ครับผมแล้วก็ต้องใช้คันที่ดีเหมาะสมกับเราประหยัดครับผมแล้วก็ต้องเลือกคันใดคันหนึ่งครับถ้าตอนนี้มีแฟนอยู่ครับเพราะอะไรเคยตั้งคำถามกับตัวเองไหมว่าเฮ้ยทำไมแต่ก่อนเราไปวิ่งตามเขาแล้วทำไมวันนี้เขาวิ่งมาหาเราแต่ก่อนอ๋อทุกวันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้ออกไปวิ่งบ้างครับไม่สิมันต้องมีมากกว่านั้นสินะคือเป็นคนเนื้อหอมเหรอคะหรือตอนนี้ใช่ใช่หมายถึงว่าทำไมถึงมีผู้หญิงเข้ามามากมายมันต้องมีมากกว่านั้นบางคนไม่ได้ออกไปวิ่งมันก็ไม่มีนะขึ้นอยู่กับว่าคุณมองหรือเปล่าจริงๆแล้วคนเราเนี่ยอยู่ในสังคมเนี่ยยังไงมันมีปฏิสัมพันธ์คือมีการพูดคุยกับคนรอบๆอยู่แล้วครับแต่บางทีเราไม่มองว่าใครมันชอบเราค่ะคือคนที่บ่นอยู่ใน Facebook เพ้อว่าโสดเหงาอยู่คนเดียวเบื่อจังเลยเยอะมากนี่ใกล้หน้าหนาวแล้วนี่ว่อนเลยฮะโอเวอร์โหลดเลยสแบบเนี้ยคุณอาจจะมองหาแต่ทางบนนู้นไงเดี๋ยวสักครู่เราจะกลับมาพูดคุยกันกับหนุ่มแตงนี่ต่อนะครับกับเรื่องราวชีวิตของเขาหลังจากที่ออกมาจากร่มกาสาวพัฒน์ก้าวต่อไปของชีวิตเขารวมถึงชีวิตรักของเขาด้วยสักครู่เดียวกับ True Insider ครับเจอกันที่ร้านกาแฟหน้าบ้านมันเหมือนหนังเลยนะน่ารักดีอ่ะเคยจัด exhibition มั้ยคะไม่เคยครับทำไมอ่ะคะแบบรูปภาพเยอะขนาดนี้